ราคาไทย iPad Pro ปี2021ออกแล้วนะครับรุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้ติโอมาสรุปให้ฟังครับโอเคครับผมหลังจากที่ Apple เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับในฝั่งของ iPad Pro ปี2021นะครับผมถ้าให้สรุปฟีเจอร์คร่าวๆกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็มีฟีเจอร์อะไรหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับ อย่างเช่นในฝั่งของตัวของชิปนะครับผมที่ Apple เนี่ยได้มีการอัปเกรดจากชิประบบ A นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น A12Z นะครับตัวล่าสุดให้มาเป็น M1 นะครับผมซึ่งโอ้โหแรงมากแล้วก็ได้รับความนิยมในฝั่งของ Mac แล้วก็คนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเอา M1 มายัดลง iPad Pro นะครับก็มีความทำให้ความแรงเนี่ยอยู่ที่ 50% เพิ่มเข้ามาความเร็วในฝั่งของ GPU อ่ะแล้วก็ความแรงก็จะอยู่ที่อีก 40% ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ผมในฝั่งของตัวความจุในพื้นที่นะครับก็แรงขึ้นมานะครับในส่วนของพอร์ตต่างๆก็เปลี่ยนเป็น Thunderbolt ด้วยนะครับผมแล้วก็ 5G ที่สามารถรองรับได้แล้วใน iPad Pro นะครับผมกล้องหน้าแบบใหม่นะครับเป็น12ล้านพิกเซลนะครับผมมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเซนเตอร์นะครับผมเซนเตอร์สเตจตรงนี้เนี่ยกล้องหน้าจะคอยทำการแผนกล้องให้นะครับระหว่างที่เรา FaceTime เราสามารถเอาแบบว่า iPad เนี่ยมาวางตั้งไว้แล้วมันก็จะแบบว่าจับให้เรานะครับว่าณเราอยู่ที่ไหนเคลื่อนไหวไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีการแผนกล้องตามนะครับทั้งที่กล้องอยู่ที่เดิม wow. เออเจ๋งดีเหมือนกันนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็มีเรื่องของหน้าจอที่รองรับ Liquid Retina XDR นะครับหรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นจอ Mini LED นะครับผมคือรองรับในเฉพาะรุ่นของ12.9 นิ้วนะครับผมมาดูกันเรื่องของราคาจะมาสรุปกันเรื่องของราคาให้เพื่อนๆฟังนะครับราคาไทยออกแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจในฝั่งของราคานะครับราคาของ iPad นะครับผมเริ่มต้นนะครับในฝั่งของรุ่นโปร11นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่นะครับ 27,900 บาทนะครับในฝั่งของความจุ128กิกนะครับผมในส่วนของ256กิกนะครับผมจะมีราคาอยู่ที่ 31,400 บาทนะครับผมและก็512กิกเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 38,400 บาทนะครับรอบนี้นะครับผมก็ยังมีในรุ่นของ1เทราไบต์อยู่เหมือนกันนะครับผมนั่นคือราคาอยู่ที่ 52,400 บาทครับนอกจากรุ่นของ1เทราไบต์นะครับในรอบนี้ยังไม่จุใจ Apple บอกเผื่อใครยังไม่จุใจนะจัดให้เต็มๆเลยนะครับ2เทราไบต์ก็มานะครับ2เทราไบต์เนี่ยราคาครับอยู่ที่ 66,400 บาทครับผมก็อันนี้นะฮะราคาถือว่าค่อนข้างที่จะเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมในฝั่งของเซลูล่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเพิ่มไปอีกประมาณ 5,000 บาทนะครับผมเซลูล่าก็คือรองรับ 5G นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้คือของ iPad Pro ปี2021ขนาดหน้าจอ11นิ้วเดี๋ยวมาดูขนาดหน้าจอแบบ 12.9 นิ้วกันบ้างนะครับซึ่งเป็นจอแบบ Mini LED นะครับหรือเรียกว่า Liquid Retina XDR เนี่ยนะฮะอันนี้ราคานะครับก็จะเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่ 37,900 บาทในความจุอยู่ที่128กิกนะครับผม256กิกนะครับผมอยู่ที่ 41,400 บาทนะครับแล้วก็512กิกนะครับผมอยู่ที่ 48,400 บาทนะครับแล้วก็1เทราไบต์นะครับ 62,400 บาทนะครับแล้วก็ความจุล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาก็คือ2เทราไบต์นะครับอยู่ที่ 76,400 บาทนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของ iPad นะครับที่ราคาทะลุไป 70,000 กับ 60,000 โอ้โหโอเคอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นเซลูล่าเนี่ยราคาก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ 5,000 บาทนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับกับทุกรุ่นนะครับจะเพิ่มไป 5,000 บาทเซลูล่าก็รองรับ 5G นะครับผมอ่ะอันนี้ราคาไทยออกแล้วนะครับแถมให้อีกนิดนึงละกันนะครับนั่นคือฝั่งของ Apple Care นะครับ Apple Care คืออะไรคือประกันของ Apple ที่ซื้อ Apple ผลิตภัณฑ์ของ Apple มาเนี่ยแล้วซื้อประกันเพิ่มได้นะครับมันเป็นประกันที่เผื่อไว้ตัวเองอุ่นใจอะว่าถ้าทำตกหรือทำแตกซื้อประกันตรงนี้ไปเนี่ย Apple จะเคลมให้หมดหรือบางอันเนี่ยถ้ามันมีปัญหาก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับผมราคา Apple Care นะครับผมอยู่ที่ 5,500 บาทนะครับผมอ่ะใครที่
นใจก็เตรียมตังรอไว้ก็ละกันนะครับผมเผื่อไว้สำหรับ Apple Care Plus ด้วยใครที่คิดว่าเสียวๆจะทำตกบ่อยก็เผื่อตังไว้สำหรับ Apple Care ด้วยก็ละกันนะครับอีก 5,500 บาทวันนี้นะครับก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับตัวราคาของ iPad Pro ราคาไทยนะครับใครที่มีเพื่อนๆรอ iPad Pro อยู่อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยก็ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มาอัปเดตอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับสวัสดีครับ